นี่เราไปกันที่สายของคุณวาก่อนครับสวัสดีครับคุณวาสวัสดีค่ะโอ้วันนี้คุณวาเสียงใสกริ๊บเลยฮะชัดเจนดีนะคะชัดเจนมากๆคุณวาสบายดีนะสบายดีค่ะวันนี้โทรมาจากที่บ้านใช่ค่ะฝนตกหนักไหมฮะแถวบ้านวันนี้หยุดแล้วค่ะต้องบอกว่าตกตั้งแต่เช้านะแถวบ้านผมอะใช่ตกตั้งแต่เช้านะฮะช่วงหน้าฝนอะเนาะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณวาครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับที่ทำงานของแฟนคุณวาใช่ค่ะเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ17ปีที่แล้วค่ะ17ปีที่ผ่านมาเนาะใช่ค่ะมาครับออฟฟิศหลังแรกเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับคุณวาค่ะวาเกริ่นไว้ก่อนนะคะว่าวาเคยเกิดเรื่องนี้ไว้แล้วเมื่อครั้งที่แล้วที่วามาเล่าเรื่องแฟนนะคะครับคือเรื่องนี้คนที่เล่าให้วาฟังเนี่ยแกชื่อพี่เปียพี่เปียเล่าให้วาฟังไว้สองเรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงของตัวแกเองที่แกเจอเรื่องแฝดนะคะส่วนเรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ร่วมระหว่างตัวแกแล้วก็พนักงานอดีตพนักงานที่เข้าไปทานงานเลี้ยงในวันเกิดของแกค่ะย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วนะคะบริษัทเนี้ยเพิ่งก่อตั้งมาใหม่ๆเลยแล้วก็มีพนักงานประมาณ20คนก็ยังไม่มีออฟฟิศค่ะเจ้าของบริษัทเขาก็เลยไปเช่าบ้านไว้หลังหนึ่งเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวร้อยตารางวาอยู่กลางใจเมืองเลยค่ะเส้นสุขุมวิทเลยแล้วก็มีแบ็กออฟฟิศเนี่ยประมาณ16คนที่เหลือก็จะเป็นเซลจะมีด้วยกันทั้งหมด4คนนะคะก็จะมีแฟนวาค่ะกิเป้จะเป็นเซลภาคกลางแล้วก็กรุงเทพแล้วก็เพื่อนสนิทกิเป้เชื่อเหตุชัดนะคะเป็นเซลอีสานแล้วก็มีเจ๊จุ๊บเป็นเซลอยู่ภาคเหนือแล้วก็มีเฮอูเป็นเซลอยู่ภาคใต้ทั้ง4คนนี้จะเป็นลูกน้องของพี่เปี๊ยพี่เปี๊ยจะมีอำนาจรองจากเจ้าของบริษัทเลยค่ะนอกจากจะคุมเซลแล้วเนี่ยแกก็จะคุมแบ็คออฟฟิศทั้งหมดด้วยออฟฟิศเนี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นชั้นล่างเนี่ยเปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานประมาณ 3-4 โต๊ะนะคะซ้ายมือขวามือก็จะเป็นโซฟาค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานอีกประมาณ3โต๊ะสุดจากห้องไปทางซ้ายทางขวามือสุดจะเป็นห้องน้ำซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ living room นะคะแล้วก็จะมีกำแพงกั้นหลังกำแพงไปจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องครัวเนี่ยมันจะทะลุออกได้ที่ออกไปจากห้องครัวมันจะเป็นทะเลสเล็กๆซึ่งอยู่หลังห้องน้ำไว้สำหรับพวกสูบบุหรี่พวกอะไรเงี้ยนะคะตรงข้ามกับห้องครัวเนี่ยจะเป็นทางเข้าเล็กๆที่เข้าไปห้องครัวเนี่ยฝั่งซ้ายมือจะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองออฟฟิศจะเข้าทำงาน8โมงถึง5โมงเย็นตอนที่เข้าไปทำงานใหม่ๆเลยเนี่ยเซลล์จะไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศเซลล์เขาก็จะไปหาลูกค้านะคะพี่เปี๊ยกจะเป็นคนสแตนบายอยู่ในออฟฟิศกับแบ็คออฟฟิศทั้งหมดห้องทำงานของพี่เปี๊ยกอยู่ชั้นสองค่ะส่วนพนักงานทั้งทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ชั้นหนึ่งกันทีนี้พอเข้าไปทำงานได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่เปี๊ยกก็ย้ายทุกอย่างลงมาข้างล่างแกบอกว่าเดี๋ยวแกให้เหตุผลว่าเดี๋ยวพนักงานขึ้นลงเนี่ยมันจะไม่สะดวกเดี๋ยวแกจะลงมาทำงานข้างล่างเลยแล้วกันก็ทำงานกันไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะมันจะมีบ้างนิดหน่อยกุกริบเช่นไฟดับเปิดปิดเองหรือไม่ก็ได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าอยู่ชั้นสองแต่ว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็จะเหมือนมีใครเห็นมีคนแอบมองจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งพอหันไปก็ไม่มีคนอันนี้คือเหตุการณ์ที่กุกกิบแบบทั่วไปนะคะกุกกิบอะเพราะกุกกิบ3เดือนแรกเอ้ยขอโทษค่ะประมาณสัก2อาทิตย์แรกเนี่ยอยู่ๆพี่เปียก็ออกกฎขึ้นมาว่าใครก็ตามที่เข้าห้องน้ำเนี่ยให้ล็อกก่อนจากด้านนอกด้วยคือหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จอะค่ะให้ล็อกก่อนจากด้านนอกด้วยแล้วแกก็ไปจ้างช่างให้มาติดก่อนหน้าห้องน้ำหลังจากใช้เสร็จก็ล็อกก่อนไม่ให้ประตูห้องน้ำมันเผยเข้าออกอะค่ะแกให้เหตุผลว่าด้วยความที่ห้องน้ำมันอยู่ในห้องลิฟวิ่งอะนะคะเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นแล้วก็เปิดแอร์ด้วยเดี๋ยวมันจะเหม็นก็เลยออกกฎข้อนี้ออกมาแล้วจากนั้นก็ทำงานไปประมาณ3เดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะมีแค่นิดหน่อยแล้วก็แบ็คออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรจะล่ำลือกันนะคะว่าบ้านหลังเนี้ยมีผีอยู่สองตนตนแรกอยู่ชั้นบนตัวที่สองเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องน้ำก็ลือๆกันไปไม่มีอะไรมากมายนะจนเข้าเดือนที่สี่ค่ะเดือนที่สี่เนี่ยพอดีว่า
อุปสงค์กับอุปทานเนี่ยมันไม่สมดุลกันคือออเดอร์มาเยอะแต่พนักงานเนี่ยมีไม่พอในการผลิตของส่งให้กับลูกค้านะคะก็เลยต้องทำ OT กันทีนี้เรื่องเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นจากการที่ทำ OT ค่ะเหตุการณ์แรกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพี่การเงินคนหนึ่งคือพี่การเงินเขาจะต้องมาเตรียมเงินเพื่อจะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนะคะก็มาแต่เช้าเลยสมัยก่อนมันยังไม่เขายังไม่เข้าประกันสังคมอะค่ะเขาก็จะให้เงินเป็นซองก็จะมาเตรียมซองกับนัดกับหัวหน้าการเงินไว้ว่าเดี๋ยวจะมาเตรียมเงินเข้าซองให้แต่ตอนเช้าๆเลยนะคะพี่การเงินเขาก็มาประมาณ6 โมงก็เดินเข้ารั้วบ้านมาลักษณะประตูบ้านของออฟฟิศอะค่ะมันจะเป็นประตูกระจกที่กรอบของประตูมันจะเป็นไม้อะค่ะแล้วก็เป็นลูกบิดนึกสภาพตามวาที่สมัยเมื่อสัก20-30 ปีก่อนประตูมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็พี่กันเงินเขาก็เดินเข้ามาแล้วมาถึงประตูบ้านอะนะคะก็จับลูกบิดประตูไขไปแบบก็แค่ก็แก๊กเนี้ยแล้วประตูมันล็อกอยู่เขาก็เลยมองเข้าไปในบ้านซึ่งตัวบ้านตอนนั้นมันมืดหมดเลยแล้วก็เห็นคนอยู่คนหนึ่งยืนอยู่กลางบ้านยืนหันหลังให้แกก็นึกว่าเป็นพี่หัวหน้าการเงินก็เลยเคาะประตูเรียกให้มาเปิดประตูให้มาปลดล็อกให้หน่อยพี่หัวหน้าการเงินที่อยู่ในบ้านเขาก็เดินออกมานะคะเดินออกมาแล้วเขาก็มาปลดล็อกลูกบิดประตูแกก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วที่แกคิดว่าเป็นหัวหน้าการเงินก็เดินหายเข้าไปในครัวเพื่อที่ว่าจะไปเปิดเบเกอร์ไฟอะค่ะให้ไฟมันสว่างอะนะคะแกก็มานั่งโต๊ะทำงานแกก็นั่งกินหมูปิ้งไปประมาณสัก5-10 นาทีไฟมันก็ยังไม่เปิดมันก็ยังมืดอยู่แกก็เลยสงสัยว่าเอ้าพี่เขาทำไมเดินไปหาเบเกอร์ไฟนานจังเลยเขาก็เลยพี่การเงินเขาก็เลยลุกขึ้นแล้วก็หันหลังเพื่อที่ว่าจะเข้าไปในครัวที่จะไปเปิดเบเกอร์ค่ะก็ได้ยินเสียงประตูที่วาบอกเป็นประตูกระจกอ่ะกำลังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแกก็เลยหันกลับมาดูไปหันกลับมาดูก็เห็นพี่หัวหน้าการเงินนะคะกำลังไขประตูอยู่หุ้ยไขมาจากข้างนอกใช่ใช่ไขมาจากข้างนอกแกก็ตกใจว่าอ้าวแล้วที่คนที่เดินเข้าไปข้างในครัวคือใครแกก็เลยเดินออกมาเปิดประตูให้พี่การเงินแล้วก็ไปพี่หัวหน้าการเงินแล้วก็ถามพี่หัวหน้าการเงินว่าเอาพี่ทำไมมาตรงนี้ล่ะไปไหนมาแล้วทำไมไม่เปิดไฟก็บ่นไงพี่หัวหน้าการเงินบอกว่ากูเพิ่งมาแล้วพี่การเงินแกก็ตกใจก็บอกอ้าวแล้วใครมาเปิดประตูให้หนูล่ะเพราะว่าพี่หัวหน้าการเงินบอกอ้าวแล้วแกเข้ามาได้ยังไงก็เนี่ยกูแจอยู่กับฉันแล้วแกเข้ามาได้ยังไงแล้วแกก็แล้วพี่การเงินเขาก็เลยบอกว่าก็พี่เปิดประตูให้หนูแล้วพี่หัวหน้าการเงินบอกฉันเพิ่งมาพอเถียงกันอยู่หน้าประตูค่ะอยู่ๆไฟมันก็สว่างขึ้นมาฟุ๊บอุ้ยฮะค่ะแล้วทุกคนก็สองคนเนี่ยเขาก็ตกใจเขาก็มองแล้วที่ไปที่สว่างก็ปิดดับขึ้นมาอีกทีนึงค่ะสองคนก็จูงมือกันหนีไปหน้าบ้านไปยืนสั่นกันอยู่หน้าบ้านตอนนั้น6 โมงเช้านะคะยืนสั่นอยู่หน้าบ้านรอพนักงานมาประมาณ8 โมงเพื่อเข้ามาอีกทีนึงอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งที่บริษัทนี้เขาเจอกันนะคะโอ้โหถึงขั้นมาเปิดประตูให้เลยเออครับแล้วก็มาเหตุการณ์ที่สองค่ะเหตุการณ์ที่สองเนี่ยเกิดขึ้นกับพี่ HRก็คือทำโอทีทำโอทีเสร็จแล้วพี่ธนาเขาก็จะไปชงกาแฟค่ะอย่างที่ว่าเล่าให้ฟังคือโต๊ะทำงานกับห้องครัวเนี่ยมันอยู่ต่างห่างกันนะคะแล้วก็จะมีประตูเปิดปิดตรงห้องครัวแกก็เดินเข้าไปชงกาแฟตอนประมาณสักค่ำๆอะค่ะประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปแล้วห้องประตูห้องครัวเนี่ยมันปิดไฟไว้แกก็กำลังเดินเข้าไปที่ครัวเนี่ยแกก็เห็นเหมือนลักษณะเหมือนคนอะนะคะแต่นั่งยองๆในครัวมันจะมีเคาน์เตอร์ที่สำหรับวางกาแฟคอฟฟี่เมดน้ำตาลเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างฝาเนี่ยจะเป็นชั้นลอยไว้สำหรับใส่พวกแก้วกาแฟแกก็เดินเข้าไปแล้วก็เห็นเงาลางๆของคนเนี่ยแหละค่ะกำลังนั่งยองๆแล้วก็ดมกาแฟดมคอฟฟี่เมดดมน้ำตาลอยู่เหมือนแนวเรากำลังเหมือนแนวนั่งยองๆดมอะค่ะแต่ว่าเป็นคนดมอยู่เสร็จแล้วแกก็คิดขึ้นมาว่าใครมาเล่นที่เลนตรงนี้เพราะว่างานมันก็เล่งอยู่ข้างหน้าแกก็เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดประตูไปด่าซะหน่อยแล้วก็เปิดประตูไปพอเปิดประตูเข้าห้องครัวไปอะค่ะไอ้ร่างนั้นที่กำลังดมอยู่ก็หันมามองแกแล้วก็กระโดดหายเข้าไปในชั้นลอยที่เก็บไอ้แก้วกาแฟอะไรพวกเนี้ยค่ะกระโดดหายไปเลยแกก็ตกใจแกก็อึ้งไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกแกก็นั่งลงตรงนั้นเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาพี่เทสอาก็
ม่เข้าไปห้องครัวอีกเลยแกจะไปซื้อกาแฟใส่แก้วของแกมากินแล้วก็ไม่เดินผ่านตรงนั้นเลยเพราะว่าห้องน้ำอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่มีผลอะไรกับแกอู้เห็นตอนนี้เหตุการณ์ที่2เห็นต่อหน้าต่อตาแบบนั้นผมว่าโอ้โหเออเข้าใจเขานะที่เขาจะไม่กล้าเข้าไปอีกค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่3 4 5 6เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเซลเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยที่เขาเล่ากันมาเนี่ยพี่เปี๊ยกแกจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องมันนานแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันดังมันจำได้เหตุการณ์ที่3เกิดขึ้นกับเฮียอู๋ค่ะเฮียอู๋เป็นเซลทางภาคใต้ที่พี่เปี๊ยกแกเรียกกลับมาเพื่อที่ว่าจะมาทำโอทีนะคะใส่แพ็กเกจของอ่ะส่งให้ลูกค้าไม่ทันอะไรเงี้ยแกก็เรียกเฮียอู๋มาทีนี้เฮียอู๋ขับรถมาไกลอะค่ะแกก็ง่วงนอนแกก็ขอพักสายตาประมาณสัก20 นาทีพี่เปี๊ยกก็บอกอันขึ้นไปนอนในห้องกูนู่นชั้น2พี่อู๋ก็ขึ้นไปนอนชั้น2ระหว่างที่นอนบนโซฟานะคะระหว่างที่แกหลับไปแกก็ฝันแกฝันว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงเดินอยู่บนฝ้าเพดานนะคะเดินอยู่บนฝ้าเพดานแล้วก็เดินมาถึงหน้าแกค่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดฝ้าเพดานออกแล้วก็ชะโงกหน้ามามองแกที่แกนอนหลับอยู่อะค่ะในฝันนะแกก็รู้สึกว่าแกอึดอัดมากเลยแกก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาพอแกลืมตาตื่นขึ้นมาไอ้ฝ้าเพดานที่แกฝันว่ามันเปิดอยู่ค่ะมันก็ปิดปั๊บคนอะไรที่ถูกกระโดดจากโซฟาค่ะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างแล้วทุกคนในออฟฟิศก็อ้าวเฮียไม่นอนแล้วเหรอแกก็เลยบอกว่าอ๋อหายแล้วไม่ง่วงแล้วแล้วแกก็ไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังทีนี้เฮียอู๋แกก็จะแบบเวลาที่แกกลับมากรุงเทพแล้วแกง่วงแกก็จะใส่ไปนอนในรถแทนค่ะแล้วก็ไม่นอนในออฟฟิศอีกเลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่3ที่เฮียอู๋แกเจอค่ะมาเหตุการณ์ที่4ก็คือเฮียทักที่เป็นเซลล์อีสานนะคะก็มาจากอีสานทีนี้ปวดท้องหนักเข้าห้องน้ำเอาน้ำที่อยู่ในลิฟวิ่งรูมนะคะระหว่างที่แกเข้าห้องน้ำอยู่อะแกก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะอยู่ๆไฟก็ดับพึบลงมาแกก็ตะโกนด่ามาข้างนอกประมาณว่าก็ใครแกล้งแกนะคะแต่ทุกคนเขาก็เถิดก็ไม่มีเสียงอะไรตอบรับแกก็เลยเอื้อมมือไปจะกดชักโครกระหว่างที่แกเอื้อมมือไปกดชักโครกที่มันมืดๆอยู่ในห้องน้ำอะค่ะระหว่างที่แกจับตรงชักโครกอะแกก็ไปจับเอาเข้ากับมือคนนะคะจับอยู่ก่อนแล้วที่ชักโครกแกก็ทักมือกลับวิ่งออกไปที่ประตูแล้วก็เปิดประตูออกพอแกเปิดประตูออกถึงได้รู้ว่าข้างนอกห้องน้ำน่ะไฟมันไม่ได้ดับมันดับเฉพาะในห้องน้ำแล้วแกก็มองไปที่ชักโครกมันก็ไม่มีอะไรนะคะแกก็มาคิดว่าไฟมันน่าจะระบบไฟมันน่าจะเสียเนื่องจากบ้านเนี่ยมันมีความเก่าแล้วนะคะแกก็ไปเปิดไฟเปิดปิดที่ห้องน้ำไฟมันก็เปิดปิดปกติค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่จับแกบอกแกมั่นใจว่าเป็นมือนะแต่ว่าพอมองไปทีมันก็ไม่มีอะไรอันนี้คือเหตุการณ์ที่เหตุการณ์เกิดเจอค่ะเหตุการณ์ที่5เนี่ยเหตุการณ์ที่เจ๊จุ๊บไปเจอเจ๊จุ๊บแกจะกลับมาจากเหนือค่ะแล้วแกก็จะไปสูบบุหรี่ที่เทเลสที่วาเล่าให้ฟังตอนแรกอะนะคะที่อยู่หลังห้องน้ำอะระหว่างที่แกสูบบุหรี่อยู่อะค่ะแกก็เห็นที่ห้องน้ำมันจะมีช่องระบายอากาศที่มันเป็นบันเก็ตอะค่ะเป็นบันเก็ต45 องศาอยู่ตรงช่องระบายอากาศระหว่างที่แกทำอะไรของแกอยู่เนี่ยแหละค่ะแกก็เหลือบไปเห็นมือคนมือนึงอะค่ะลอดออกมาจากระเบียงจากขอโทษจากช่องระบายอากาศนะคะมือลอดออกมาปุ๊บแกก็ใครมาเล่นอะไรตรงนี้วะงานยิ่งเร่งๆอยู่แกก็เลยเดินเข้าไปในบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านแกก็เห็นพนักงานเขากำลังเร่งทำงานกันอยู่ค่ะแกก็เลยเดินมาสู่อีกรอบนึงเดินอีกรอบนึงพอเดินมาอีกรอบแกก็เจออีกเหมือนเดิมมือข้างเดิมเกาะอยู่ที่ช่องระบายอากาศแกก็เลยคิดว่าต้องมีใครแกล้งอย่างแน่ๆแล้วแกก็บุหรี่ที่แกสูบอยู่อะค่ะไปจี้ที่มือเขาไปจี้เสร็จถ้าเป็นคนปกติจะชักมือหนีเนาะมือเนี้ยอยู่เฉยๆแกจี้ก็ยังเฉยแกก็เริ่มขนลุกแล้วเกิดอะไรขึ้นวะแกก็เลยเอาบุหรี่ทิ้งไปนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านกะว่าเดี๋ยวจะไปดูในบ้านว่าใครเนี่ยโดนบุหรี่จี้บ้างก็ไม่มีใครโดนค่ะคนในบ้านก็อยู่ปกติเร่งกันทำงานแกก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่แกที่ไปน่ะมือใครโอ้โหไม่ต้องไปถามหาเป็นมือคนปกติอะโดนแค่แบบสะเก็ดไฟนิดเดียวยังไงก็ต้องสะดุ้งถูกไหมฮะเออแล้วนี่ยืนนะจ่อแช่ไว้ให้แกจี้อยู่ได้อ่ะครับอันนี้เหตุการณ์ที่5ที่เจอค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่6เนี่ยเกิดขึ้นกับแฟนวาครับ
เขาอยู่หน้าบ้านกำลังเช็คของอยู่คนเดียวนะทุกคนเขาก็จะอยู่ในบ้านที่กำลังจะเร่งทำงานอยู่ใส่แพ็กเกจอะไรพวกนี้นะคะทิเต้แกก็เช็คของอยู่ระหว่างที่แกเช็คของอยู่อะค่ะมันมีเสียงกระซิบมาข้างหูเบาๆพูดกับแกว่า what are you doing แกบอกน้ำเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงคนไทยเป็นเสียงผู้หญิงคนไทยสำเนียงคนไทยแกก็เลยหันไปว่าใครมาแกล้งแกอะไรไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแกอยู่คนเดียวแกก็เลยลากของที่แกจะต้องส่งออเดอร์เขาเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วก็มานับในบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆที่ทำงานก็เลยเอาเฮียทำไมเฮียไม่นับข้างนอกล่ะไม่นับมาขึ้นรถล่ะอย่างเงี้ยแกบอกว่าอากาศเย็นรับในบ้านอันนี้คือเหตุการณ์หลักๆ6เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทีนี้พี่เปี๊ยกเนี่ยแกจะเป็นคนที่ไม่เข้าห้องน้ำในออฟฟิศเลยแกจะเดินออกไปเข้าห้องน้ำที่ร้านข้าวมันไก่ซึ่งห่างจากที่เนี่ยประมาณ500เมตรตอนสมัยที่แกทำงานอยู่ที่นั่นน่ะนะคะแกก็เลยมาเฉลยเรื่องราวทั้งหมดว่าจริงๆแล้วแกรู้ทั้งรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรคือบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวแกบาย้อนเล่าเหตุการณ์ที่แกเจอก่อนแกบอกว่าตอนที่แกมาทำงานแรกๆเลยอ่ะที่แกอยู่ชั้น2แล้ว อยู่แกลงมาชั้น1อ่ะแกบอกว่าแกนั่งทำงานอยู่ชั้น2นี่แหละแกได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดมาขึ้นบันไดมาแล้วก็มาที่ห้องแกเดินเข้ามาหาแกแต่ว่าแกไม่ได้เงยหน้ามองนะคะด้วยการที่ตาแกมองเอกสารอยู่ข้างตรงโต๊ะอ่ะนะคะเดินมาแล้วก็มาหยุดที่หน้าโต๊ะแกก็เลยบอกว่ามีอะไรก็วางไว้เลยทุกอย่างก็เงียบพอแกเงยหน้าขึ้นมามันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแกก็เลยหอบเอกสารทุกอย่างลงไปข้างล่างก็ไปอยู่ข้างล่างกับพนักงานคนอื่นแล้วก็ไปบอกพนักงานว่าเอ้ยถ้าไม่อยากมีออฟฟิศอยู่ข้างบนเพราะว่ากลัวพนักงานเขาจะขึ้นจะลงลำบากใช่ไม่พูดความจริงเออแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่แกออกกฎมาว่าให้ทุกคนล็อกก่อนออกจากห้องน้ำอะค่ะแกบอกว่าวันนั้นน่ะทุกคนไปกินข้าวกันหมดพักเที่ยงแกอยู่กับ HR 2คนเดี๋ยว HR เนี่ยเขาเดินเข้าไปในครัวแกก็เลยอยู่คนเดียวกำลังดูเอกสารคนที่มาสมัครงานโต๊ะที่แกนั่งเนี่ยมันตรงข้ามกับห้องน้ำทีนี้แกได้ยินเสียงห้องน้ำมันดังเอ๊ดแกก็เลยหันไปมองพอแกหันไปมองเนี่ยแกเห็นมันมีตาคู่หนึ่งอะค่ะมันมองแกออกมาจากในห้องน้ำที่มันมืดมืดอะแกก็สงสัยว่าใจแกมันเที่ยงไงแจ็คมันตอนเที่ยงแกก็สงสัยว่าเฮตามแกล้งแกก็เลยเดินไปที่ห้องน้ำไปเปิดประตูมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะคะแกก็เลยสั่งให้ช่างอะมาใส่กลอนข้างหน้าแล้วก็ออกกฎมาว่าถ้าใครหลังจากใครเข้าห้องน้ำเสร็จให้ล็อกกลอนทุกครั้งไม่ให้ได้ยินเสียงห้องน้ำประตูห้องน้ำมันเปิดปิดมันแง้มอยู่อะค่ะอันนี้คือเหตุผลหลักๆที่แกบอกไว้ก่อนที่เรียกว่าอะไรก่อนที่จะมีเป็นกฎระเบียบที่แกตั้งขึ้นมาค่ะก่อนที่แกจะมาบอกความจริงอะแกก็เลยเฉลยออกมาว่าตัวแกรู้และบ้านหลังนี้แกก็เป็นคนหามาเองไม่ใช่เจ้าของหาหรอกตัวแกนี่แหละหาและแกก็รู้ประวัติมันด้วยว่าบ้านหลังนี้สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นบ้านของคนมีฐานะคู่หนึ่งสามีภรรยาแล้วก็สามีกับภรรยาเนี่ยทะเลาะกันภรรยาก็เลยน้อยใจค่ะเลยผูกคอตายอยู่ห้องนอนชั้นสองทีนี้สามีเนี่ยเสียใจที่ภรรยาเสียชีวิตก็เลยย้ายไปอยู่ต่างประเทศโดยเปิดบ้านหลังนี้ให้เช่าเสร็จแล้วก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาเช่าซึ่งเป็นผู้ชายเป็นชาวต่างชาติค่ะผู้หญิงก็จะเป็นคนแถวๆนี้แหละแล้วก็มาอยู่บ้านหลังนี้พออยู่บ้านหลังนี้เสร็จแล้วก็ทะเลาะกันผู้ชายก็บันดาลโทสะค่ะก็เลยฆ่าผู้หญิงตายแล้วก็ลากผู้หญิงอ่ะมาหั่นศพในห้องน้ำอุ้ยหั่นศพเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็เอาไปทิ้งใส่ถุงดำเอาไปทิ้งห่างจากบ้านประมาณ300เมตรอันนี้เป็นข่าวด้วยนะที่เปียบอกเป็นข่าวด้วยเมื่อตั้ง20กว่าปีก่อนแล้วก็เป็นสาเหตุว่าทำไมคนถึงเห็นผีสองตนที่เขาลือกันนะคะว่าอยู่ห้องน้ำชั้นล่างที่หนึ่งบนที่หนึ่งแต่ไม่รู้ไม่มีใครรู้ต้นสายปลายเหตุไม่มีใครรู้ที่มาแต่พี่เปี๊ยกเนี่ยแกรู้เดี๋ยวนะแกก็เลยมาเฉลยค่ะเดี๋ยวนะคุณวาหมายถึงว่าพี่เปี๊ยกเนี่ยมารู้ข้อมูลนี้ก่อนหรือว่าทีหลังรู้แต่แรกเลยค่ะเพราะแกเป็นคนหาบ้านเช่าเองรู้อยู่ใจอยู่แล้วใช่แล้วแกไม่บอกพนักงานเพราะกลัวพนักงานจะกลัวแล้วมันมีสัญญาเช่าแค่6เดือนพอหลังจาก6เดือนเนี่ยพนักงานทุกคนก็ย้ายไปพระราม4ไปออฟฟิศที่พระราม4แล้วค่าเช่ามันถูกคุณแจ๊คเขาก็เลย
เขาก็เลยจำใจต้องอยู่แล้วเขาไม่คิดว่าพนักงานจะต้องทำโอทีไงเพราะตอนเช้าคือเวลางานปกติอ่ะมันไม่เจออย่างมันก็เจอกระพองกรุบกริบอ่ะไม่ได้แบบเจอกันหนักๆมันเจอหนักๆก็คือช่วงที่เจอเนี่ยคือช่วงกลางคืนหมดเลยมีพี่เปี๊ยกที่เจอกลางวันแล้วก็พี่การเงินคนแรกที่เจอกลางวันนอกนั้นก็จะเจอกลางคืนกันหมดฮะหมายถึงว่าทั้งหมดเลยครับทำงานอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้นานขนาดไหนฮะคุณวาเบ็ดเสร็จทั้งหมดละ6เดือนสัญญาเช่ามี6เดือนค่ะเออคือ6เดือนปุ๊บครบสัญญาออกเลยออกกันหมดเลยโอ้นะฮะคือคนที่ไปเช่าอะอย่างพี่เปี๊ยกเนี่ยก็แต่ก็เข้าใจแกนะเพราะว่า1คือค่าเช่าถูก2ค่าเช่าถูกค่ะแกคงคิดว่าคงไม่มีอะไรมั้งใช่ค่ะเออจนกระทั่งแกเจอเองอะเจอเองไม่เท่าไหร่น่าจะมาบอกพนักงานซะหน่อยนะว่าเฮ้ยเออนะถ้าบอกพนักงานจะกลัวค่ะกลัวแล้วมันจะทำงานกันไม่ได้อ่ะมันไม่ต่างกันเลยนะผลสุดท้ายทุกคนเจอกันหมดอ่ะเจอกันหมดเจอกันทั่วหน้าเลยค่ะครับเออนะฮะนั่นคือเรื่องของออฟฟิศหลังแรกแห่งนี้ใช่ค่ะนะครับที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นทั้งหมด6เดือนเรียกว่าเจอกันทั่วหน้าเลยไหมฮะค่ะเออนะครับน่ากลัวครับมันเป็นเรื่องของคดีความในสมัยก่อนด้วยแล้วก็อย่างที่คุณวาบอกว่ามันเป็นข่าวด้วยเป็นข่าวด้วยค่ะแกบอกนะเป็นข่าวแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเออนะเอายังไงก็แล้วแต่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกไปแล้วอ่ะในเมื่อคนเช่าเขาเลือกไปแล้วถูกไหมฮะเลือกไปแล้วว่าจะอยู่ที่เนี่ยไอ้ส่วนจะเจอไม่เจอเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอีกท่อนนึงไปละแต่ผลสุดท้ายทุกคนหนีไม่พ้นเจอกันหมดแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะว่าทุกวันนี้บ้านหลังนี้ยังอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันนานมากแล้วไม่รู้มันจะแปลสภาพเป็นคอนโดเป็นอะไรไปหมดแล้วมั้งไม่แน่เพราะว่ากลางใจเมืองเลยนะอ๋ออยู่กลางใจเมืองใช่ไหมค่ะอยู่กลางใจเมืองเลยเออก็ไม่แน่นะบางทีเจ้าของที่อะไรเขาอาจจะรีโนเวททำใหม่นี่เราก็ไม่รู้อะเนาะเออเอาเป็นว่าฟังเป็นเรื่องเล่าก็แล้วกันคุณผู้ฟังฮะสำหรับเรื่องนี้เรื่องของออฟฟิศหลังแรกนะขอบคุณมากๆครับคุณวาที่คืนนี้มาเริ่มต้นกับแล้วก็คุณแจ้งอีกนิดนึงจ้าคือเรื่องที่แล้วที่เราวาเล่าไปเรื่องแฝดอะค่ะครับวาขอโทษคุณแจ้งแล้วก็คุณฟังทุกๆคนด้วยนะคะคือวาเล่าข้ามไปในจุดสำคัญหรือจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องไปครับไม่ได้เล่าในรายการต้องขอโทษด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเรื่องจริงๆเต็มๆเนี่ยก็ไปหาอ่านได้ในเพจวามีเพจว่าเขียนไว้ก่อนที่วาจะมาเล่าในรายการอ๋อคือเขียนพิมพ์เอาไว้ก่อนพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะแล้วเพจชื่ออะไรยังไงล่ะเรื่องเล่าสายโหดโดยเอวาค่ะเรื่องเล่าสายโหดใน Facebook อ่ะนะใน Facebook ค่ะก็ไปตามอ่านได้นะคะเออเพราะว่าคุณวามาแต่ละเรื่องนี่สายโหดทุกเรื่องเลยนะเออไม่รู้เหมือนกันว่าดวงนำพาให้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้ต้องไปวนๆเวียนๆอยู่กับเรื่องเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมมีคนตายอะไรอย่างเงี้ยฮะเออได้คุณวายังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับ